สมาคมสตรีอาสาพัฒนาจังหวัดจันทบุรีจัดงานวันสตรีสากลประจำปี2555เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีผู้ทำคุณประโยชน์ภายใต้ชื่อสายใยรักสานสัมพันธ์ครอบครัวจันทร์อบอุ่นค่ะที่ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนายวิชิตชาติไพศาลผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีสากลประจำปี2555ภายใต้ชื่อสายใยรักสานสัมพันธ์ครอบครัวจันทร์อบอุ่นที่ทางสมาคมสตรีอาสาพัฒนาจังหวัดจันทบุรีจัดขึ้นนอกจากนี้นายวิชิตชาติไพศาลผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรียังให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่สตรีผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นทั้ง10อำเภอเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับครอบครัวอบอุ่นจำนวน2ครอบครัวคือครอบครัวชัยรุ่งมณีดำรงและครอบครัวเทพรัตน์สำหรับครอบครัวที่ได้รับรางวัลครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัดประจำปี2555ได้แก่ครอบครัวตั้งเกียรติหลังจากพิธีเปิดงานวันสตรีสากลประจำปี2555แล้วทางสมาคมสตรีอาสาพัฒนาจังหวัดจันทบุรีได้จัดเซอร์ไพรส์ให้กับนายวิชิตชาติไพศาลผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีโดยให้นางสุปราณีชาติไพศาลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีออกมามอบช่อดอกไม้พร้อมกับนำเค้กมาร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของนายวิชิตชาติไพศาลผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีด้วยค่ะสำหรับงานวันสตรีสากลประจำปี2555สายใยรักสานสัมพันธ์ครอบครัวจันทร์อบอุ่นสมาคมสตรีอาสาพัฒนาจังหวัดจันทบุรีได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมเป็นการสร้างการยอมรับในความรู้ความสามารถศักยภาพของสตรีที่มีอยู่หลากหลายและเปิดโอกาสให้ผู้หญิงไทยได้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกันนอกจากกิจกรรมการแสดงบนเวทีที่จะเป็นการแสดงถึงความสามารถของสตรีที่มีอยู่แล้วทางสมาคมสตรีอาสาพัฒนาจังหวัดจันทบุรีก็ได้นำสมาชิกสตรีอาสาของแต่ละอำเภอมาร่วมจัดแสดงนิทรรศการฝึกอบรมอาชีพเสริมและออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มสตรีอาสาด้วยโดยมีประชาชนทั่วไปให้ความสนใจร่วมซื้อสินค้าจำนวนมากขณะที่นายวิชิตชาติไพศาลผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในฐานะที่เป็นผู้มีบทบาททางสังคมและเป็นผู้นำของจังหวัดจันทบุรีก็ได้ให้ความเห็นถึงบทบาทของสตรีในยุคปัจจุบันว่าในปัจจุบันสตรีมีบทบาทมากขึ้นมีความสามารถทัดเทียมผู้ชายเป็นที่ยอมรับจากสังคมจะเห็นได้จากหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเริ่มมีสตรีเข้าไปเป็นหัวหน้างานมากขึ้นรวมถึงการเข้าไปมีบทบาทในการบริหารประเทศชาติสตรีไทยในปัจจุบันจึงต้องเป็นสตรีที่มีความรู้ความสามารถครบถ้วนทุกๆด้านทั้งด้านการบริหารการจัดการการเป็นแม่ที่ดีของลูกเป็นภรรยาที่ดีของสามีและเป็นแม่สิวเรือนที่ดีพร้อมทั้งต้องก้าวทันกับยุคสมัยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคมถามผมนะฮะผมเป็นคนนับถือแม่อยู่แล้วครับนะฮะแล้วก็ให้เกียรติภรรยาแล้วนะครับผมว่ามันเท่าเทียมกันหมดนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสตรีเนี่ยผมว่าเป็นพลังที่สำคัญในหลายๆเรื่องเนี่ยบุรุษเพศต้องยอมรับเขานะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ์และเรื่องของความรับผิดชอบนะฮะกำลังวังชาปกติครับธรรมชาติสร้างมาให้ผู้ชายนั้นแข็งแกร่งกว่าแต่ก็ไม่แน่นะครับมีผู้หญิงที่แข็งแกร่งกว่าก็เช่นเดียวกันแต่ในยุคนี้นะฮะเราจะมาเลือกบุรุษเพศสตรีเพศไม่ได้มันจำเป็นอย่างนี้ต้องมาช่วยกันในการที่จะพัฒนาตั้งแต่ครอบครัวของตัวเองออกไปจนสู่ระดับบ้านเมืองและประเทศชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทสตรีเนี่ยเราควรต้องเปิดโอกาสให้มากยิ่งขึ้นให้เขามามีบทบาทเราเคยทราบไหมฮะว่าสมัยก่อนนั้นเนี่ยการจะเป็นข้าราชการในบางตำแหน่งเนี่ยมันเป็นไม่ได้ตำรวจทหารและสตรีเป็นไม่ได้แน่นอนนายอำเภอผู้ว่าเป็นไม่ได้แน่นอนแต่เราก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆผู้หญิงนะฮะสตรีที่ทำหน้าที่ทางตำรวจทหารทำหน้าที่ได้ดีกว่าบุรุษเพศก็เยอะแยะผู้ว่านายอำเภอทำหน้าที่ได้ดีผู้ชายก็เยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าเราคงจะเลือกกันไม่ได้เราคงจะต้องสนับสนุนส่งเสริมนะฮะไม่ว่าจะเป็นสตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีจังหวัดจันทบุรีเป็นสตรีที่มีความแข็งแกร่ง
ผมอยู่ที่นี่มา10ปีผมก็ยังไม่เห็นความอ่อนด้อยหรือว่าความอ่อนแรงเข้าไปเลยนับวันเขาจะมีแต่ความแข็งแกร่งมากขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยที่ทางกลุ่มสตรีพัฒนาไม่ว่าจะเป็นสมาคมนะหรือเป็นระดับจังหวัดนะที่เราตั้งขึ้นมามีการพัฒนามาตลอดงานหลายชิ้นหลายโครงการได้ผ่านมือเข้าไปแล้วก็ได้ผลมันมีงานที่เราจะเจอนะฮะอีกอันหนึ่งซึ่งผมว่าเป็นผลดีก็คือกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่รัฐบาลให้จังหวัดละ100ล้านเนี่ยผมว่าอันเนี้ยมันจะสิ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์นะครับให้หลายจังหวัดได้เห็นว่าจังหวัดสระบุรีจะทำได้ดีกว่าเขามั้ยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณจะมา100ล้านเนี่ยถ้าเราสมัครกันน้อยนะฮะมันก็จะมองเห็นว่าสตรีเราไม่ให้สนใจงบประมาณมันก็จะมาทีหลังมันคงไม่มาพร้อมกันแล้วฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะเรียกร้องว่าไหนๆเราแข็งแกร่งแล้วขอให้พ่อแม่พี่น้องนะโดยเฉพาะสตรีที่ได้ยินเสียงนี้แล้วนะฮะไปสมัครซะสมัครที่ศูนย์การศึกษานอกเรียนที่อยู่ในหมู่บ้านตำบลหรือจะไปที่อำเภอไปที่พัฒนาชุมชนไปสมัครซะเรามีประชากรทั้งหมด 510,000 คนนะฮะคิดเฉลี่ยแล้วประชากรที่เป็นสตรีเนี่ยมันประมาณสัก 300,000นับตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปที่ค่อยสมัครเนี่ยนะฮะเอาครึ่งหนึ่งนะประมาณ150,000สมัครกันได้ครบครับ150,000ยิ่งครบยิ่งเร็วยิ่งดีตอนนี้เขาเปิดโอกาสให้ถึงวันที่31มีนาคมถ้าเลย31มีนาคมแล้วเราสมัครน้อยงบประมาณ100ล้านที่เราได้ผมเชื่อว่ามันต้องไปต่อท้ายเขานะเพราะฉะนั้นอยากให้เอาเงินมาใช้ก่อนทำซะก่อนเพราะเงินก้อนเนี่ยมันสามารถที่จะให้กู้อัตราดอกเบี้ยต่ำปลอดดอกเบี้ยเอามาสร้างกิจกรรมของกลุ่มสตรีเองเอามาสร้างอะไรต่างๆได้หมดมันค่อนข้างกว้างนะก็อยากจะเชิญชวนนะฮะเรามาส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีกันโดยเริ่มเอากองทุนพัฒนาสตรีพัฒนาบทบาทสตรีที่รัฐบาลกำลังให้มาเนี่ยเป็นบันไดก้าวแรกในการที่จะสร้างให้เกิดเป็นระบบและรูปธรรมมากยิ่งขึ้นผมขอฝากด้วยครับ